มาดูความคืบหน้าของคดีใหญ่ระดับมหากาพย์ยาวนานเลยนะครับนั่นก็คือคดี Forex 3D คดีนี้อย่างที่ทราบกันว่าความเสียหายเนี่ยระดับพันล้านหมื่นล้านเลยนะฮะช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะมีวันหยุดยาวเนี่ยเรารายงานความคืบหน้าไปว่าทาง DSI เขาออกหมายเรียกพยานล็อตใหม่แล้วปรากฏว่าในจำนวนนั้นปรากฏชื่อแฟนสาวของพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ด้วยแฟนสาวเนี่ยชื่อคุณกระปุกพัชราครับจริงๆเธอก็เป็นดาราเช่นเดียวกันนะนอกจากตัวเธอแล้วเนี่ยในบัญชีรายชื่อพยานก็จะมีคุณพ่อแล้วก็มีน้องชายของเธอด้วยแต่ปรากฏว่าวันนี้มีเพียงตัวเธอเท่านั้นครับที่เข้ามาให้ปากคำของ DSI ในฐานะพยานซึ่ง DSI เขาเรียกไปเนี่ยเพราะว่ามันเจอเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงกับอภิรักษ์กฏฐิซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของ Forex 3D นั่นเองนี่คือนางสาวพัชราทับทองหรือว่ากระปุกครับเป็นนักแสดงสาวเดินทางมาพร้อมกับทนายความนะครับมาพบพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตามหมายเรียกพยานณตอนนี้คือยังเป็นพยานอยู่นะไม่ใช่ผู้ต้องหานะเนื่องมาจากว่า DSI เนี่ยเจอเส้นทางการเงินของเธอเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์กฏฐิอดีตผู้บริหาร Forex 3D และบริษัท MediPay จำกัดคุณกระปุกก็เข้าพบพนักงานสอบสวนของ DSI ให้ข้อมูลอยู่กว่า3ชั่วโมงเลยนะครับจากนั้นออกมาก็เจอกับสื่อมวลชนที่ดักรออยู่เธอก็ให้สัมภาษณ์กับว่าวันนี้มาในฐานะพยานและทุกอย่างก็ราบรื่นดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงส่วนข้อมูลต่างๆที่ให้กับเจ้าหน้าที่ไปตอนนี้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวได้เนื่องจากเป็นเรื่องของกระบวนการทางคดีนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ที่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ DSI บ้างครับร้อยตำรวจโทเศรษฐวุฒิสายป้องผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3กรมสอบสวนคดีพิเศษท่านก็เล่าว่าคำให้การของคุณกระปุกเนี่ยยืนยันว่าแฟนหนุ่มของเธอพระเอกช่องน้อยสีเนี่ยนะคุณกระทิงขุนนรงค์เนี่ยเป็นคนส่งลิงก์มาชักชวนให้เธอร่วมลงทุนแล้วปรากฏชื่อของคุณกระปุกเนี่ยเป็น1ใน14ดาวไลน์ของคุณกระทิงอีกทีหนึ่งแต่ตัวคุณกระปุกเองเนี่ยเธอก็มีดาวไลน์ต่อไปอีกนะเพราะว่าในบัญชีการลงทุนของเธอพบว่ามียูเซอร์ที่เป็นดาวไลน์ของเธออีก5คนแต่ว่ายูเซอร์เหล่านี้เนี่ยไม่ปรากฏชื่อนามสกุลนะเพราะฉะนั้นยังระบุไม่ได้ว่ายูเซอร์ดาวไลน์ของเธออีก5คนเนี่ยเป็นใครครับลองฟังเสียงผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3ของ DSI ร้อยตำรวจโทเศรษฐวุฒิสายป้องให้สัมภาษณ์ดูครับคุณกระปุกเขาได้บอกไหมคะว่าตัวเขามีลูกทีมมีดาวไลน์หรือว่าได้ไปชักชวนใครเพิ่มเติมนอกจากคนในครอบครัวหรือเปล่าก็บอกครับปกติก็ต้องบอกอยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้นะครับคือลิงก์เนี่ยที่ส่งให้กันเนี่ยมันเป็นการส่งลิงก์ให้ต่อใช่ไหมให้คนหนึ่งโอกาสที่ลิงก์จะไปสู่คนอื่นได้อีกมันก็อาจจะมีถ้าคนอื่นได้รับลิงก์จากเราแล้วเอาไปต่อให้คนอื่นแต่ยังไงก็ตามอ่ะทุกคนที่มีข้อมูลว่าเป็นดาวไลน์เขาถ้าผมมีข้อมูลหรือมีจากการสืบสวนเพราะว่าน่าจะเกี่ยวข้องเนี่ยยังไงผมจะเรียกทุกคนที่น่าเชื่อว่าเป็นดาวไลน์เขาหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาให้หมดมาถามให้หมดว่าตกลงเขาเป็นไหมนะครับซึ่งเราเจอตอนนี้ใน Forex 3D เนี่ยมันมีการลักษณะใช้โนมินีมาตั้งแล้วก็เอาดาวไลน์มาเสียบให้ครบๆเจอแบบเป็นวงแบบนี้เยอะมากคือดูศักยภาพของคนที่เป็นแม่ทีมดูแล้วไม่น่าจะมีดาวไลน์ได้เยอะขนาดนั้นมันทำให้เราสงสัยว่ามันอาจจะมีการเอาคนมาตั้งเป็นโนมินีเพื่อเป็นหัวเป็นหัวแล้วเพื่อได้รับผลตอบแทนเป็นชั้นๆขึ้นมาเบื้องต้นตอนนี้เราเจอกลุ่มแบบนี้หลายร้อยคนเลยอยู่ในกลุ่มเดียวอย่างกรณีคุณกระปุกเหมือนเขาจะเป็นน้องสาวของคุณจอยพัชรีแล้วคุณจอยเนี่ยเป็นภรรยาของคุณลิกที่เป็นผู้ต้องหารายสำคัญนี้เหมือนจับไปตรงนี้เราได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเขาด้วยไหมเพราะมันน่าจะมีความเชื่อมโยงกันคือเราก็คิดเหมือนกันนะครับทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าในเมื่อรู้จักคุณนิโก้ใช่ไหมเขาจะมีอะไรที่มากกว่าแค่ลงทุนด้วยกันไหมทางพวกผมเองต้องตอบตรงนี้ให้ได้ต้องไขโจทย์ตรงนี้ให้ได้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องเขาสอนกันไหมเอาคุณง่ายๆเขาสอนกันทำอะไรผิดไหมถ้าไม่มีก็คือจบทั้งนั้นครั้งนี้ผมจะเคลียร์ให้เสร็จทุกประเด็นที่สงสัยอยู่คือไม่ว่าจะเส้นทางการเงินหรือบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นดาวไลน์ไม่ว่าจะเป็นความใกล้ชิดสัมพันธ์ทุกอย่างของเขาถ้ามันจบก็คือให้มันเคลียร์ให้ตอบสังคมได้ว่าเคลียร์จริงถ้ามีเกี่ยวข้องก็จะเจอให้ได้ก็จะหาให้ได้พยานหลักฐานนะครับแล้ววิธีการแบบนี้ไม่ได้ใช้แค่ของคุณกระทิงนะครับใช้อีกเคสหนึ่งด้วยที่เป็นเคสคู่กันเนี่ยแบบนั้นด้วยถ้าใครที่เรามาร์คไว้ว่าคนนี้เป็นตัวอย่างก็จะมาแบบนี้เลย
จริงๆในหมายเรียกพยานล็อตเดียวกันเนี่ยมีคุณพ่อแล้วก็มีน้องชายของคุณกระปุกด้วยนะครับแต่ว่าคุณพ่อคือนายทวีศักดิ์ทับทองเนี่ยขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอออกไปก่อนเพราะมีปัญหาสุขภาพแต่ยืนยันมาว่าจะเข้าให้ปากคำแน่นอนส่วนสรัตทับทองน้องชายของกระปุกก็ปัญหาสุขภาพเหมือนกันกับคุณพ่อเป๊ะเลยแต่ว่ายังไม่แน่ชัดนะว่าจะเรียกมาสอบตามกำหนดเดิมวันที่7สิงหาคมนี้หรือไม่พนักงานสอบสวนบอกว่าต้องรอสอบปากคำทั้งพ่อและน้องชายนี้ให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถได้ข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับเส้นทางการเงินว่ามีที่มาอย่างไรครับ